ซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะก็มีการตีแผ่ไปทั่วโลกเลยรวมรไปรวมไปถึงนะคะการแสดงถึงความห่วงใยของหัวหน้าคสช,ชด้วยต่อเรื่องนี้ค่ะโดยหัวหน้าคสชและปะลัดกระทรวงการต่างประเทศส่งสารแสดงความเสียใจยต่อเหตุแผ่นดินไหวนะคะในมณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีสารถึงนาย,ยกรัฐมนตรีจีนระบุว่าตนในานามของรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจยอย่างสุดซึ้งต่อท่านนาย,ยกรัฐมนตรี และประชาชนชาวจีนจากความสูญเสียบาดเจ็บและความเสียหายต่อทรัพย์สินซึ่งเกิดจากเหตุแผ่นดินไหวที่เมืองเจาทงและเมืองฉูจิงในมณฑลยูนนานประเทศไทยพร้อมจะให้ความช่วยเหลือจีนในทุกๆท,ทางที่เป็นไปได้ในช่วงเวลาที่ยากลําบากเช่นนี้ขณะที่นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วปลัดกระทรวงการต่างประเทศมีสารถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจีนระบุว่าตนขอแสดงความเสียใจอย,อย่างจริงใจถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและขอส่งผ่านความรู้สึก นี้ไปยังประชาชนชาวจีนที่ประสบเหตุแผน่นดินไหวรุนแรงที่เมืองเจาทงและเมืองชูจิงในมณฑลยูนนานจนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายหลายพันคน สิ่งปลูกสร้างถูกทำลายเป็นวงกว้างและประชาชนหลายหมื่นคนต้องย้ายถิ่นฐานทั้งนี้สำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานความคืบหน้าเหตุแผ่นไหวในมณฑลยูนนานเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า1 8 0 0 0นายได้ถูกส่งเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เกิดเหตุโดยมีบ้านเรือนกว่า80,000หลังถูกทำลายและอีก124,000หลังได้รับความเสียหายอย่างหนักและทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย398ราย